สวัสดีครับมาพบกับเทรนเจอร์นะครับวันนี้วันปิดลีก PVP นะครับก็จะมาแนะนำกันเหมือนเคยนะครับว่าควรจะมือลั่นดีหรือเปล่านะครับตอนนี้อีเวนต์กาชามันไม่มีอะไรเลยนะมีแต่อีเวนต์เกียร์อันนี้นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่ามันเหมาะสำหรับ ID ที่แบบว่าสร้างใหม่เอี่ยมเลยไม่มีเกียร์เล่นเลยนะครับแล้วก็มีรูบี้เยอะนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดได้นะหรือจะกลั้นใจรอก็ได้นะครับเพราะว่าโคโรโบเดือนสิงหาเนี่ยมันก็ต้องมีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เกียร์เจ๋งกว่านี้อย่างแน่นอนนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันการันตีนะครับอ่ะก็ตัดสินใจกันเอาเองนะสำหรับผู้เล่นที่สร้าง ID ใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยนะครับส่วนกาชาเรนเจอร์นะครับคือเจ้าอีเวนต์อันนี้นะครับมันหมดวันที่15ก็คือวันจันทร์ก่อน10โมงเช้าอาฉะนั้นเดี๋ยว10โมงเช้าเนี่ยผมว่าจะต้องมีกาชาอะไรมาอย่างแน่นอนนะก็คิดว่าน่าจะมีกาชาเรนเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยปิดลีกวันนี้นะครับก็เก็บรูบี้กันเอาไว้ให้ดีนะครับคืออย่างน้อยๆนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยภายในเดือนนี้เนี่ยเราก็ยังมีรูบี้นะครับไปเปิดโคโรโบนะเรียกได้ว่าวางแผนเก็บรูบี้กันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ ID 2 3 4เนี่ยผมเก็บยาวหมดอย่างแน่นอนนะครับID 2นี่อาจจะมีรูบี้เยอะสักนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปตะลุย PVP กันสักนิดหนึ่งครับสัปดาห์นี้ตามที่บอกนะว่าในส่วนของลูกแก้วเรนเจอร์เนี่ยน่าจะเก็บครบกันหลายคนแล้วก็เขาอาจจะมาบูมกันในคืนนี้เลยก็ได้นะครับปิดลีก PVP เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับคือไปเก็บได้ถึงวันที่26นะ40ผลลุ้งนะครับผมก็กำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะใช้เลยดีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเราดูอีกนิดนึงเผื่อที่จะดันขึ้นลีกได้อยู่นะครับคือวันนี้ก็เหมือนเคยคาดหวังเอาไว้ว่าจะขึ้นไปที่มาสเตอร์3เอ้ยมาสเตอร์1นี่อยู่มาสเตอร์2แล้วโอ้โหจะไปเล่นมาสเตอร์3ได้ไงเนี่ยกะว่าจะขึ้นมาสเตอร์1ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะส่วน ID 2นะครับก็น่าจะขึ้นมาสเตอร์3ได้นะครับ ID 3นี่ก็มีลุ้นขึ้นมาสเตอร์3แล้วนะเพราะว่าปั้นทีมขึ้นมาแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับก็มันต้องใช้เวลาคือถ้าเกิดเราอยากจะแบบเก่งระยะยาวนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงคืออย่างน้อยๆเนี่ย3เดือนนะครับ3เดือนแต่ต้องเป็น3เดือนที่การเริ่ม ID นะครับต้องไปเปิดกาชาเรนเจอร์ที่มันแบบเก่งมากๆนะอย่าง ID 4ของผมเนี่ยไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับก็ไปเปิดรอบสเลเยอร์นะครับคือมันแบกทีมได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาคัดทีมกันสักนิดนึงเพราะว่าแถวๆมาสเตอร์2ก็น่าจะมีทีมที่ยังไม่โหดมากนักนะครับเดี๋ยวขอดูกันสักนิดหนึ่งเอาแบบว่าเก็บชัยชนะรวดเลยแล้วกันนะครับผมจะถ้าไม่จำเป็น ID หลักนี่ผมจะไม่ค่อยตีคนไทยนะก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรบอกนะครับคือเรียกได้ว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มใหญ่นะครับมีทีมคนไทยค่อนข้างจะเยอะนะแล้วเขาก็ยึดถือเรื่องมารยาทเรียกได้ว่าไม่ได้หมายความว่าตีกันเองจะไม่มีมารยาทนะคือผมไม่ได้ห้ามความคิดใครนะครับอยากจะตีกันเองก็แล้วแต่ว่าคนที่เขามีกลุ่มมีก้อนเนี่ยเขาก็จะไม่ตีกันเองนะครับแล้วก็เขาก็จะมาแจกแต้มกันอย่างของผมเนี่ยมีคนมาแจกแต้มเยอะนะต้องกราบขอบคุณครับก็ยังมีอยู่นะเข้ามาแวะเวียนแจกแต้มนะครับบางคนก็เห็นว่าเป็นทีเคเรนเจอร์นะก็เลยแบบอยากจะมาโชว์ศักยภาพอะไรประมาณนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่ามาเล่นด้วยฝีมือผมก็จะดูนะครับใครมาตีเนี่ยมาเล่นด้วยฝีมือก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้มีกฎอะไรแต่ถ้าเกิดมาโกงเนี่ยผมส่งแบนเลยครับแจ้งหมดเลยครับแจ้งไปเลยนะถือว่ามาเรียนนะครับโอ้ดูบอทโอ้วันนี้ปิดลีกทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ยื้อครับยื้อทีมเรายื้อได้ก็ต้องยื้อมือถือไม่พังแค่นี้ก็พออันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะครับถ้ามือถือไม่ไหวเนี่ยทีมดีแค่ไหนก็เล่นไม่ได้มันยื้อไม่ได้นะเอ้ยไม่ไหวแล้วว่าโอ้โหอันนี้มันทะลักมาถึงหน้าป้อมเลยนะครับโอ้โหแล้วบอทนี่เล่นสเต็ปแบบนี้ด้วยจะรอดไหมยังเหลือโคต้าสุดท้ายนะครับนี่โคต้าสุดท้ายเอาไปเล่นมุกนี้โอ้โหเละเลยครับอะไรเนี่ยโอ้โหสู้ยากเหลือเกิน
นี่ขนาดไม่เจออลิสนะผมขนาดคัดทีมที่แบบไม่มีอลิสนะเนี่ยอ่ะอีก3ครั้งขอเก็บชัยชนะรวดเลยแล้วกันนะครับคืออย่าง ID 2 3และ4เนี่ยผมก็ยังมีตีคนไทยอยู่นะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าทีมเนี่ยมันยังไม่ได้โหดมากนักนะครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องตีนะเพราะว่าลีกแถวๆเพชรนะครับเพชร1เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอยู่ประมาณเพชร1เพชร2ครับก่อนที่จะปิดลีกนะคือคนไทยจะเยอะมากอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยอันดับ1เนี่ยผมให้คู่กันเลยคือไต้หวันกับไทยนะครับหลีกเลี่ยงค่อนข้างจะยากนะคือด้วยความที่ว่าทางเราเนี่ยทางไทยนะครับทีมเนี่ยไม่โหดแต่ขึ้นหลีกสูงได้เยอะอันนี้คือบางคนไม่ได้โกงนะบางคนคือไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงไม่ได้มีการแก้ไฟล์นะครับคือเล่นด้วยฝีมือจริงๆคือเรียกได้ว่าเล่นเก่งกว่าตัวเรนเจอร์ที่มีนะครับสามารถขึ้นหลีกสูงได้อ่ะทีมแบบนี้ผมจะชอบไปตีเพราะว่ามันเอาชนะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับทางไต้หวันเขาเนี่ยตัวจะโหดเลยครับเขาถึงจะอยู่ในหลีกนั้นๆได้นะครับแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยตกหลีกนั้นๆด้วยเพราะว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยมันโหดมากแต่ว่าทางฝั่งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เกมตั้งรับเนี่ยมันจะแพ้เยอะนะครับเพราะว่าดันไปขึ้นหลีกเกินตัวนะคือฝีมือเนี่ยอาจจะเล่นเองได้เก่งนะครับขึ้นหลีกสูงได้แต่เกมตั้งรับมันไปด้วยไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนบังคับนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบอทมันก็จะบังคับให้ตัวเรนเจอร์โหดๆเนี่ยตั้งรับดีๆมากกว่าอ่ะมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการจัดทีมตั้งรับด้วยนะครับอันนี้มีส่วนเยอะเลยนะเรนเจอร์ดีเรนเจอร์ป่วนนะครับการใส่เกียร์เพราะว่าผมทำคลิปแบทเทิลเนี่ยผมเองก็ได้เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยเรนเจอร์มีคูลดาวน์เรนเจอร์เท่านี้นะครับมันก็ปล่อยตัวออกมาค่อนข้างจะเป๊ะนะมีแค่บางรอบเท่านั้นที่ปล่อยตัวออกมาค่อนข้างจะเกรียนนิดนึงอันนี้ก็ปกตินะบอทนี่จะโกงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับขีปนาวุธจะรัวได้เร็วกว่าเยอะนะครับผมว่าเกิน3เท่าอ่ะคือมันจะรัวได้เร็วกว่าเรามากนะแม้ว่ายูจะต่างกันเยอะนะครับแต่ขีปนาวุธเนี่ยเขาไวกว่าเราแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องปกติเลยนะครับเราก็ต้องสู้ให้ได้นะอันนี้เมื่อกี้ก็แพ้ไปทีนึงแล้วรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะแพ้เยอะอยู่เหลือเกินนะครับเอามาเดี๋ยวที่เหลือคงเก็บชัยชนะรวดแล้วนะครับก่อนปิดลีกก็นะอย่าไปเปิดกาชาเลยเก็บรูบี้กันเอาไว้รอวันจันทร์10โมงเช้านะครับรอดูว่าจะมีอะไรมานะครับนี่มาทีมไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักเดี๋ยวผมคงจะใช้นะ40ผลลุ้งนะครับเอาขึ้นมาสเตอร์1แล้วกันนะสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าอยากจะเก็บสะสมรูบี้ไปยาวๆแล้วเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับการปั้นทีมของแต่ละ ID ของผมเนี่ย ID หลักนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมันก็อยู่เนี่ยไม่มาส2ก็มาส1นะครับ ID 2เนี่ยใกล้และใกล้ที่จะขึ้นไปยืนมาสเตอร์3แบบสบายๆแล้วแต่ยังขาดอีกเยอะครับต้องอัปเกรดอะไรอีกเยอะเลยเดี๋ยวรอดูโคโรโบครับถ้ามีตัวโหดเนี่ยจะได้แม็กซ์1ตัวนะครับID 3นี่แม็กซ์ไม่ได้ละเพราะว่าปั้นไป2ตัวละแต่ก็ถือว่าช่วยแบกทีมได้เจ๋งมากนะครับคือมีน้องๆถามมาเยอะมากว่าจะปั้นตัวนี้แม็กซ์ได้ไหมคือมาแต่ละตัวอย่างเงี้ยเตียวหูยอย่างเงี้ยจะปั้นแม็กซ์นะครับมันก็แบกทีมไม่ได้เยอะนะคือถามว่ามันถึกไหมใช้ดีไหมตอบคือใช่แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้ตัวพวกนี้เนี่ยมาแบกทีมขึ้นลีกสูงๆครับขึ้นมาสเตอร์ง่ายๆอย่างเงี้ยอย่าไปปั้นเลยแชมเปญอย่างเงี้ยถามว่าเก่งไหมเก่งครับเป็นเทพในลีกเพชรได้เลยบางคนก็ใช้ในลีกมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์3มาสเตอร์2แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยใครไปแบกทีมกันแน่ตัวอื่นเนี่ยมันจะต้องมาแบกแชมเปญนะครับแชมเปญนี่แค่ยิงทะลุอมตะดีนะครับดาเมจไม่ได้ดุนแรงอะไรมากมายแล้วส่วนใหญ่มันจะยิงทะลุแล้วก็ยิงกระเด็นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลือกปั้นตัวที่มันแบบเจ๋งๆเถอะนะมูดุยาอย่างเงี้ยปั้นได้ครับแล้วค่อยไปหาตัวดาเมจนะครับซึ่งแต่รอบเนี่ยมันมีออกมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะอันเนี้ยดูอย่างทีมผมนะครับก็ไม่ค่อยโหดร้ายอะไรมากมายแต่ว่าด้วยการปั้นแม็กซ์ครับนี่เก็บกบมาฟรีนะคือไม่ต้องเติมตังค์นะครับ
เก็บกบนี่ต้องขยันเล่นประมาณนั้นแล้วก็ทำทีมตั้มกบนะครับมีน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่ผมมีขนนิดเดียวเองก็ต้องรอโตก่อนนะครับไม่ใช่ต้องค่อยๆเก็บสะสมนะแล้วก็กาชาเอฟเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยการมีเพื่อนในเกมไรเดนเจอร์นะครับอาจจะไปขอเขาตั้งกลุ่มก็ได้เพื่อที่จะมาส่งค่า F กันเองนะครับมันสำคัญมากนะเพราะว่าเราจะเอาไปแลกขนก็ได้นะแลกขนมาเล่นก็ได้นะเปิดกาชา F นะครับเปิดกาชาเกียร์ย่อยๆคือพวกนี้มันสำคัญสุดถ้าไม่มีเลยเนี่ยโอ้มัน ID มันจะขยับค่อนข้างจะยากนะครับอย่างของผมเนี่ยถือว่าได้เปรียบเพราะว่าเป็นดีเกเรนเจอร์นะก็จะมีคนเข้ามาช่วยกันเยอะนะครับแต่อย่างน้องๆเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนกันสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแถวๆนี้มีแต่ยู99ทั้งนั้นนะครับคือผมเจอหลายทีมอ่ะที่แบบว่าเขาปั้นแม็กซ์ตัวที่มันแบบว่ามันไม่ค่อยน่าคือมันปั้นได้ถามว่าปั้นได้ไหมตอบคือปั้นได้แต่ว่ามันไม่น่าปั้นให้แบบว่าแบกทีมขึ้นมาระดับมาสเตอร์อย่างนี้นะครับเพราะว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะแพ้ง่ายนะเกมตั้งรับเขาก็จะแพ้ง่ายผลคือเขาก็จะไม่สามารถดันขึ้นลีกสูงกว่านี้ได้นะครับมันต้องหาตัวแบกทีมเข้ามาอีกนะอันเดี๋ยวลองดูกันสักนิดนึงนะครับ U99 อันเนี้ยแม็กซ์ทั้งทีมเลยโอ้โหแม็กซ์ทั้งทีมเลยนี่ว่าแต่เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับคิริวอย่างเงี้ยปั้นแม็กซ์ได้นะครับราชินจิปั้นแม็กซ์ได้นะครับดาวินชีปั้นแม็กซ์ได้เพราะว่ายังถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนครับแต่อย่างมูนเนี่ยเจ้ามูนเฟสติวัลนะครับคือผมบอกไปแล้วว่าถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเทรนที่แบบว่ามันจะเก่งไปได้ยาวๆนะครับมันก็จะเก่งอยู่แค่เดือนนี้คือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันก็จะเก่งอยู่แค่ในเดือนเดียวนะครับพอเดือนถัดไปเนี่ยความเก่งก็จะลดลงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกากครับแต่เรนเจอร์บางตัวมันมีความพิเศษครับมันก็จะเก่งต่อไปได้อีกนะด้วยตัวมันเองครับตัวอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นแม็กซ์นะครับมูดุริยางเนี่ยปั้นได้นะครับอย่างมายะนี่จะปั้นก็ไม่ว่ากันนะราบาร์บีคิวนะครับก็เป็นตัวเสริมทีมที่ดีมากแต่ผมว่าอาจจะยังไม่ต้องปั้นแม็กซ์ก็ได้สำหรับคนที่ต้องคัดเลือกนะหมายความว่าคนที่ต้องคัดเลือกครับถ้ามีกบเยอะแยะมากมายเนี่ยอยากจะปั้นอะไรก็ตามสบายเลยครับอย่างโคนี่กองเชียร์ก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อย่างดูทีมนี้เนี่ยผมก็เรียกได้ว่าชนะไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดปั้นบราวชินจิมาแล้วอย่างเงี้ยปั้นตัวคิริวแล้วอย่างเงี้ยเป็นผมนะผมจะเก็บกบนะครับเอาไว้รอปั้นพวกมูนหมอดูนะครับตัวอย่างคาดินหรือมาจิมะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเผื่อที่จะมานะครับอย่างทีมนี้นะครับโอเคละก็ถือว่าปั้นถูกตัวอย่างนี้ถือว่าปั้นถูกตัวรีน่าเป็นทางดาเมจนะครับคิริวอินุยาชาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพิ่งมาปั้นใหม่ๆก็ไม่แนะนำถ้าปั้นมานานแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างตัวเซรี่คีหานอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรปั้นคืออย่างที่ผมบอกว่าตัวที่มันแบบว่าทำดาเมจเนี่ยมันมีตัวเจ๋งๆโผล่มาเรื่อยๆนะครับเราควรจะหาตัวที่มันแบบเจ๋งจริงๆนะอย่างฮีเมะอย่างเงี้ยถามว่าปั้นได้ไหมได้แต่เป็นผมเลือกไปปั้นมูนดุริยางดีกว่าซึ่งถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ยังเปิดหาได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูแต่ทีมที่ผมเนี่ยไปชนะนะครับทีมนี้มูนดูยางปั้นได้ดาวินชีปั้นได้นะครับตัวของเราจินจีปั้นได้ตัวของโจเนี่ยแล้วแต่นะส่วนตัวผมยังไม่ค่อยชอบผมชอบเคนมากกว่านะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะปั้นเคนแม็กซ์นะครับเพราะว่ามีบัฟอมตะมียิงทะลุอมตะนะแล้วก็ค่อนข้างจะเจ๋งซุดเนี่ยถ้าเกิดปั้นมานานแล้วไม่มีปัญหาปัจจุบันยังใช้ได้อยู่นะครับทั้งเรื่องของความสามารถไฮเปอร์ทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เคมีไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะก็เลยเอาชนะได้ง่ายมาดูทีมที่ผมแพ้บ้างละกันนะครับนี่ครับแซนกิฟนะครับถามว่าปั้นได้ไหม50 50นะผมให้60 40ละกันคือมันยังป่วนมากๆอยู่ในเกมตั้งรับนะครับแล้วก็เกมเล่นเองแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีตัวที่แบบทางดีกว่าละแต่ว่าอยากปั้นก็ปั้นได้นะ Mass Rider Build อย่างเงี้ยถามว่าปั้นได้ไหมตอบก็คือปั้นได้แต่ตัวมันเองเนี่ยเปราะบางมากนะครับอาจจะมีปัญหานะดีน่านะครับตัวของดาวินชีนะครับโอ้จริงๆทีมนี้ผมไม่ค่อยน่าจะแพ้ไม่รู้จะแพ้ได้ยังไงนะเนี่ยเหมือนจะโดนก๊อปปี้เยอะนะครับแล้วก็โดนเจาะเข้านะครับทีมนี้เป็นอีกทีมนึงที่ก็ต
ก็ถือว่าเป็นตัวที่ปั้นได้เยอะนะครับเนี่ยจริงๆทีมนี้ผมควรจะแพ้นะแต่ว่าดันชนะนะครับเพราะว่าเขาใช้5ตัวไม่มีตัวก๊อปปี้ด้วยผมก็เลยเอาชนะองค์ประมาณนี้แหละชนะได้เพราะว่าไม่มีตัวก๊อปปี้นะครับคืออย่างที่บอกตัวที่ยังเปิดได้อยู่เนี่ยมูดูริยางดาวินชีนะครับอันนี้ก็ถือว่าปั้นดีๆนะดารุมะอยากจะปั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไปรอตัวโคโรโบดีกว่านะตัวโคโรโบเราสามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับเพราะว่ามันมีร่างอัลตรานะแล้วก็รอดูตัวที่มันเจ๋งๆนะครับถ้าเกิดไม่มีก็ต้องอดทนนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมไรเลนเจอร์เนี่ยอาศัยความขยันนะครับแล้วก็อดทนนะค่อยๆเล่นกันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ